ถ้าใครถนัดที่จะถอดล้อสามารถทำเองได้ก็สามารถทำได้ครับเพราะว่าในการขึ้นแม่แรงตำแหน่งการวางขาตั้งพวกนี้ครับก็จะมีอยู่ในพาร์ทในรถอยู่แล้วนะครับหรือหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับว่าควรจะขึ้นแม่แรงตรงไหนวางตำแหน่งขาตั้งตรงไหนนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับครับครับทีนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนะครับก็คือสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยถ้าหากว่าจะล้างเองนะฮะก็ขอให้เฮียย้ำให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าจุดที่ต้องระวังมีอะไรอีกบ้างฮะจุดที่ต้องระวังนะครับกล่อง ECU นะครับส่วนไหนที่เป็นปลั๊กสายไฟนะครับขั้วสายไฟนะครับบริเวณไฟหน้านะครับก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยน้ำนะครับเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับน้ำอาจจะเข้าไฟได้นะครับแล้วก็ส่วนบริเวณรอบๆก็สามารถล้างเปิดน้ำเบาๆล้างได้นะครับก็อาจจะใช้น้ำยาในการล้างห้องเครื่องนะครับชนิดอ่อนก็จะมีขายเดี๋ยวนี้ก็จะมีขายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับครับก็เริ่มจากการทำห้องเครื่องแล้วก็ทำความสะอาดภายในก็อาจจะใช้แปรงนะครับใช้ผ้าขนนุ่มนะฮะครับแล้วก็น้ำยาทำความสะอาดหนังนะครับในการทำเองก็สามารถทำได้ครับครับครับมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญครับเฮียที่ร้านเฮียทำเองแบบนี้เนี่ยมันจะดีกว่าที่เราส่งไปข้างนอกหรือเปล่าฮะดีกว่าแน่นอนครับเพราะผมได้ดูเองทุกขั้นตอนด้วยครับแล้วก็ทุกคันนะครับแล้วก็ได้เช็คเกี่ยวกับอะไรที่ต้องเปลี่ยนหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดความเสียหายก่อนที่เราจะทำเราก็จะเช็คอยู่แล้วครับอันไหนเสียเราก็เปลี่ยนนะครับต้นทุนในการทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาเราสูงกว่าไปทำข้างนอกอยู่แล้วครับแต่เราเน้นให้ออกมามีคุณภาพมากที่สุดครับรถมันก็จะเกิดความสะอาดตั้งแต่ใต้ท้องมาซุ้มล้อนะฮะห้องเครื่องยนต์ภายนอกภายในคือทุกอย่างจะสะอาดเนี้ยบทุกขั้นตอนครับคือดีเทลรายละเอียดที่สำคัญเนี่ยเฮียจะได้ดูเองด้วยตาใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับความหมายคืองั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยทำสปาด้านนอกอ่ะที่ร้านที่เขารับทำเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถอดล้อร้านได้ทำความสะอาดได้ทุกซอกขนาดเราที่เราทำนะฮะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความเชี่ยวชาญของช่างใช่ใช่ครับการใช้แรงดันน้ำในการล้างนะครับก็มีผลนะครับเพราะว่าด้านล่างของใต้ท้องรถมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ดุมล้ออยู่ทุกคันอยู่แล้วครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเซ็นเซอร์ ABS เซ็นเซอร์เบรกนะครับก็ล้างยังไงให้ถูกวิธีให้ไม่เกิดความเสียหายนะครับอันนี้สำคัญที่สุดครับครับครับแล้วแต่หากว่าสมมติว่าค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยทำเองนี่แพงกว่าที่จ้างเขาไหมฮะเพราะว่าจ้างเขาบางทีมันก็หลักพันนะทำเองต้นทุนทำคันนึงอ่ะ 10,000 ขึ้นไปอยู่แล้วครับอย่างต่ำใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ขั้นต่ำอยู่แล้วครับครับไม่เกี่ยวกับอะไรที่เราเปลี่ยนให้นะฮะอันนี้เกี่ยวกับงานคลีนนิ่งทั้งหมดนะครับเกิน 10,000 บาทอยู่แล้วครับครับครับคันนึงใช้เวลา 1-3 วันเลยใช่ไหมคันนึงจะใช้เวลาในการทำประมาณ3วันครับครับครับก็ถือได้ว่าใช้เวลานานเหมือนกันใช่ครับกว่าที่จะสวยเนี่ยรถสภาพที่ลูกค้าวันมารับต้องสวยกว่าวันที่มาทำจองครับครับครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะปรึกษาเฮียอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมนี่จะแนะนำได้ไหมครับได้ครับโชว์รูม Mercedes Perfect นะครับตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่สามารถติดต่อนะครับ081ครับ459-1121ครับอีกครั้งนะครับ081-459-1121ครับครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเฮียซันมากๆนะครับที่ช่วยให้คำแนะนำดีๆกับคนที่ต้องการรถเบนซ์ที่สวยโดยเฉพาะพี่น้องท่านใดที่ต้องการสปารถด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้เนี่ยขอให้ลองนำไปใช้ดูนะครับแต่ก็มีจุดหลายจุดที่ต้องระวังอย่างที่เฮียบอกใช่ครับหากก็ไม่มั่นใจยังไงอยากจะปรึกษายังไงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เฮียซันได้ได้ครับหรือถ้าหากว่าต้องการที่จะซื้อจะขายรถเบนซ์หรืออยากเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนแนวก็สามารถที่จะปรึกษาเฮียซันได้เช่นกันใช่ไหมครับเช่นกันครับโอเคนะครับนึกถึงเบนซ์มือสองนะฮะอย่าลืม Mercedes Perfect ครับ Mercedes Perfect